ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์ 9:00 น.ทุกคนหรือว่าสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในส่วนของวันจันทร์ 9:00 น.นะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าในส่วนของวันจันทร์ 9:00 น.ทุกคนก็จะมีการเพิ่มสิ่งที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆทุกคนรองจากวันพฤหัสนี้นะครับก็สำหรับวันพฤหัสก็คือมีการอัปเดตแล้วก็มีอะไรที่เข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายทุกคนแล้วก็ในส่วนของวันจันทร์ก็คือมีเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็ก่อนไปชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็มาดูแล้วกันทุกคนว่าจะมีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์ 9:00 น.นะครับเริ่มแรกสิ่งที่เราจะต้องเจอทุกคนก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะทุกคนล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000 GP ทุกคนแล้วก็50 eFootball Coin หรือว่า50ทอนในวงอันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับต่อมาเป็นในส่วนของคาร์นิวัลล็อกอินโบนัสครับทุกคนล็อกอินครบ7วันนะครับรับฟรีในส่วนของไอเทมอัพเลเวลทุกคนหรือว่า EXP Trading Program นะครับรวมถึง 100,000 กว่า GP แล้วก็50 eFootball Coin หรือว่า50ทองนี่นะครับอันนี้ก็ล็อกอินครบ7วันนะครับรับไปทั้งหมดก็คือ100ทองเลยด้วยกันนะครับอันนี้คือการแจกฟรีจากล็อกอินให้ทุกคน100ทองนี่นะครับแล้วก็ในส่วนการแจกฟรีจากอีเวนต์นะทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนต์ด้วยกันก็คือการแจกฟรี 60,000 GP นั่นเองครับผมสำหรับอีเวนต์ของนี่แหละทุกคนทัวร์อีเวนต์ของ J League นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมในส่วนของ GP ทุกคนหรือว่ารวมทั้งหมดก็คือ 60,000 GP เลยด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างทุกคนก็วันจันทร์ 9:00 น.นะครับมีเพิ่มเข้ามา2แพ็คเลยด้วยกันทุกคนแพ็คแรกเป็นแพ็คของดาร์บี้เดย์อิงแลนด์ครับทุกคนหรือว่าดาร์บี้เดย์ของพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็คือการผสมผสานระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยผลก็นำทัพโดยฮาวิเอเลียร์ทุกคนนั่งตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับผมแล้วก็โจโกเมสตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กนะครับต่อมาเป็นในส่วนขององโทนี่มาซิยาวตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับผมแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดตำแหน่งปีกซ้ายนะครับต่อมาเป็นราฟาเอลวารานตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่าซีบีทุกคนแล้วก็ในส่วนของโคดี้กักโบตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับคนต่อมาเป็นคาเซมิโร่ตำแหน่งของกองกลางตัวรับปิดท้ายด้วยอาริซอนเบเกอร์ตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคีปเปอร์นะครับอันนี้คือแพ็คแรกที่มีเข้ามาในส่วนของวันจันทร์ 9:00 น.ทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของดาร์บี้เดย์อิงแลนด์คนหรือว่าดาร์บี้เดย์ของพรีเมียร์ลีกนะครับต่อมาแพ็คที่2คือแพ็คของ eFootball Championship Volume 1ครับทุกคนมีมาทั้งหมด16คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยโจชัวคิมมิชครับทุกคนอุสมานเดมเบเล่นะครับมาร์ตินโอเดกาดเลรอยซานีดาวิดเดเคฮาร์ปคนเอเดนเชโกคริสเตียนเอริกเซนการลูลูนะครับและต่อมาอีก8คนก็คือมันชินี่ทุกคนเดมาโครนะครับผมโวแลนนะครับบราฮิมดิอัสเอ็นเคเทียคนมินแบ็กฝั่งขวาของโมนาโกแล้วก็เซอร์กิโอโรเบโตและปิดท้ายด้วยเนเมนยามาติดนะครับอันนี้ก็คือแพ็คที่2ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์ 9:00 น.ครับก็มีมาทั้งหมด2แพ็คตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่ามีการแจกฟรีแค่1อีเวนต์เท่านั้นนะผมก็คือการแจกฟรีในส่วนของ GP ในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของ J League อะไรประมาณนี้นะครับก็ว่างๆไปเล่นกันได้เลยนะครับรับฟรีทันทีในส่วนของ 60,000 GP เลยด้วยกันนะครับแล้วก็รอลุ้นในส่วนของการแจกฟรีเพิ่มเติมในส่วนของ eFootball Point วันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อไหร่คนก็เดี๋ยวมาทำการอัปเดตให้ทุกคนรับทราบกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีแบบรับฟรีง่ายๆแค่ล็อกอินหรือว่ารับฟรีง่ายๆแค่กดลิงก์ในเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีการแจกฟรีเมื่อไหร่ก็มาทำการอัปเดตให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ก็หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ